มาเอาในมันไปบานมาเอาแนวโบราณไปไว้แต่สืบสางคงไว้บ่ให้สูญแต่แล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับชนชาติพันธุ์ไทยลาวนะครับวันนี้นะครับเรามาในฮีดเก่าไทยลาวลงพวงลำแถนนะครับวันนี้นะครับเรายกตัวอย่างนะครับหมู่บ้านสาธิตนะครับในการมาจัดนิทรรศการนะครับนำเสนอในการลำแถนนะครับวันนี้เป็นหมู่บ้านหนองแรดนะครับอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับต่อไปนะครับจะสาธยายนะครับบรรยายเกี่ยวกับเครื่องคายนะครับหรือว่าองค์ประกอบจุดเด่นนะครับในการรำแถนของเรานี่มีจุดเด่นอะไรมีองค์ประกอบอะไรเรียนเชิญพี่หลิวครับครับเราจะมาดูกันในเรื่องของการเริ่มพิธีการกันก่อนนะครับประกอบไปด้วยนะครับการลงแถนนะครับการฟ้อนรำ3รอบการตีคล้องการตีกลองการเล่นนกการเล่นม้าการปล่อยช้างการปล่อยม้าการยิงนกการยิงปลาการตามหาช้างตามหาม้าการคล้องช้างการคล้องม้าการเล่นน้ำการชมนกการเก็บดอกไม้การแห่ช้างเข้าวังนะครับตามมาด้วยการชำระร่างกายการสู่ขวัญการแห่ขึ้นหิ้งนะครับขึ้นบ้านใหม่กินใบสีนะครับประกอบไปด้วยกล้วยข้าวต้มน้ำอ้อยมะพร้าวแล้วเป็นอันเสร็จพิธีนะครับแล้วเราจะไปต่อกันที่ในส่วนของเครื่องคายนะครับมีผ้าถุงผ้าขาวม้าเหล้า1ขวดน้ำเปล่า1ขวดน้ำบัดลมขันหมากเบง1คู่ขัน5ขัน8ธูปเทียนเงิน24บาทหมาก2คำยา2ม้วนนะครับข้าวสาร1ถ้วยไข่1ฟองแล้วก็จะเป็นหลอดปั่นได้1อันนะครับกระจกแป้งหวีน้ำมันมะกอกนะครับส่วนในองค์ประกอบนะครับก็จะเป็นช้างม้าธนูจอมปราสาทดาบนะครับครับสำหรับเอกลักษณ์นะครับของการลำแถนของเรานะครับจุดเด่นนะครับเราจะทำหิ้งนะครับประกอบไปด้วยเสา4ต้นนะครับถ้าแบบสมัยโบราณนะครับเราจะใช้ต้นกล้วยนะครับ4ต้นในการทำหิ้งนะครับเราได้จำลองนะครับมาให้ทุกท่านเห็นนะครับในวันนี้แล้วก็ลักษณะการแต่งกายนะครับจะเป็นเสื้อผ้าไหมนะครับแล้วก็นะครับผ้าถุงนะครับจะเป็นผ้าถุงนะครับลายคนแถวลาเขาเรียกสิ้นเข็นนะครับในการใส่นะครับแล้วก็สำหรับเราจัดขึ้นนะครับเพื่อการรักษาโรคนะครับของคนในสมัยโบราณนะครับเพราะว่าในสมัยโบราณไม่มีโรงพยาบาลต่อไปนะครับเราจะให้ทุกท่านรับชมนะครับการสาธิตวิธีการรักษาแบบโบราณของชนเผ่าไทยลาวได้ณโอกาสนี้เชิญครับThank you.
้